สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบว่าให้สายแสบครับผมมินิยายสินเอ็นดิโจมาจัดการนกพิราบครับผมเพราะนกพิราบมันก่อกวนเหลือเกินเนี่ยสังเกตหลังคาเครื่องครับเอาดักมันยังมากักไว้มันมักเขามันไข่ครับผมถามพี่เมียผมมาหลายวันไหมหลายอย่างน้อย3-4 ตัวมาหลายครับมันทีละ3-4 ตัวมาไข่ลูกที่มือมาเลยเดี๋ยวโจจะมาจัดการมันมาเนี่ยโลกสวยนี่ไม่กวนนะครับแต่ว่านกมันพอความลำคาญของมันตัวต้องมาจัดการครับมันต้องมาเบิ่งครับนี่เป็นของพระของพี่แม่ผมหลวงพ่อคูณนี่มาเบิ่งหินพระเลยหลวงพ่อคูณแล้วก็สมเด็จย่าครับผมนี่ในหลวงของเฮาตาช่วงมือมาทีนี้เอาสิมาจัดการเอาครับมาเบิ่งหน่อยในตัวนี้เห็นป่ะตัวนึงน่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ดิสามคนมองเห็นอยู่ดิจำซ่วงเห็นบ่เห็นเห็นมันซ่วงจ่าพูดซ่วงซ่วงนายคือได้ยุบเออเห็นแล้วเห็นนั่นเห็นแล้วเออซ่วงแล้วเออได้แล้วโอเคเดี๋ยวตัวจริงมาจัดการนกครับผมโมเมนต์ครับสู้เปล่ายังสู้เลยเจ็บเลย อันนี้คือการไล่ซื้อกับพวกเดี๋ยวเอามันตายกับผมยิ่งไล่มันเนี่ยดาดฝ่าเนี่ยมันเข่ามาใครมันเนี่ยครับมันเข่ามันกว้างเนี่ยโอเคครับจิ้มดีกว่าฝากไว้ทำดีก่อนครับผมกลับไปตู้เชนแนลเนาะกับยาซินกิเซียมนี่แม่ให้นั่งเลยแห่ตะปูครับว่าหันตอกฝ้าครับเนี่ยตอกฝ้ากันไว้บ่ให้มันบ่ให้มันเข้ามานะไอ้ตัวเป็นติดฝ้าไว้แล้วเนี่ยมาเบิ่งนี่คือมันเอาไปเบิ่งหั่นนี่เนี่ยฝ้าปิดกันไว้บ่ให้มันเข้ามาไข่ครับเพราะมันมาไข่ลูกมันอยู่ในหั่นครับบ่หั่นเอาไปปล่อยวัด2ตัวไปทายตรงนี้เนี่ยเราจักใหญ่อันนี้กันไว้แล้วนี่ก็ฝากไปซ้ำนี่นะครับภาพแม่งเบิ่งซื้อว่าเนี่ยเวลาเฮาอยู่แล้วเวลามีกบนกปงยังมันควรอยู่บ้านมันสิต้องบางอยู่แล้วขี่เตรียมอยู่นี่ว่าขี่นกนั่นขี่นกพิราบนั่นแล้วเห็นเนาะนะครับโอเคผมก็ฝากไว้ซ้ำนี่ครับสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ